Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can. สวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can นะครับรายการสอนภาษาอังกฤษฝึกพูดฝึกฟังไปกับเราง่ายๆใน5นาทีนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเมื่อเพื่อนชาวต่างชาติเกิดสงสัยว่าการขับรถนะฮะหรือการขับขี่รถในกรุงเทพในประเทศไทยนี้จะต้องทำอย่างไรบ้าง Take your seat. What's the matter, sir? You look frustrated this morningThere was a man driving his car so fast and weaved in and out of traffic. I had a near miss. Oh my god. Are you alright? Yes, I'm alright. Fortunately, I stepped on the brake in time. Why did he drive that fast? I wonder about the speed limit in Thailand. ศัพท์ที่น่าสนใจนะครับก็คือ weave in and out of traffic. นะฮะ weave in and out of traffic. ถ้าแปลเป็นไทยก็คือขับรถปาดไปปาดมานะฮะอีกคำหนึ่งนะครับ a near miss a near miss แปลว่าเกือบชนความเร็วที่กำหนดในการขับรถหรืออย่างหนึ่งนะครับว่าความเร็วตามพิกัดภาษาอังกฤษใช้คำว่า speed limit เพราะฉะนั้นเราจะตอบเขาไปว่า the speed limit of driven vehicles in urban areas is not over 80 kilometers per hour นะครับก็คือความเร็วตามพิกัดของยานพาหนะที่วิ่งในเขตเมืองกำหนดให้วิ่งไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ but out of town the vehicle speed limit is not over 90 kilometers per hour ส่วนในเขตนอกเมืองนะครับขับได้ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะทวนทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษอีกทีนะครับThe speed limit of driven vehicles in urban areas is not over 80 kilometers per hour. But out of town, the vehicle speed limit is not over 90 kilometers per hour. ศัพท์ที่ใช้นะครับก็คือ urban area เขตเมือง out of town เขตนอกเมือง vehicles ยานพาหนะ I wonder about the speed limit in Thailand. The speed limit of driven vehicles.In urban area is not over 80 kilometers per hour, but out of town, the vehicle speed limit is not over 90 kilometers per hour. I think driving over the speed limit could easily cause accidents. เพื่อนต่างชาติแสดงความเห็นนะครับว่าการขับรถเร็วกว่านะครับตามที่กฎหมายกำหนดก็คือขับรถเร็วกว่า speed limit นั่นเองนะครับอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะฮะเขาก็จะพูดว่าอย่างนี้นะครับ I think that driving over the speed limit could easily cause accidents นะฮะก็คือว่าผมคิดว่าการขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดนะฮะจะทำให้เกิด อุบัติเหตุได้ง่ายนะครับเราจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกก็ได้นะครับว่า but I think driving too slowly could cause accidents as well นะฮะแปลว่าแต่ผมคิดว่าขับรถช้าเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันนะฮะ But I think driving too slowly could cause accidents as well Like driving too slowly on the freeway นะครับการขับรถช้าเกินไปบนทางด่วนนะครับ Like driving too slowly on the freeway คำศัพท์ที่ใช้ก็คือ accident อุบัติเหตุ driving over the speed limit การขับรถเกินความเร็วตามพิกัดนะฮะอีกคำหนึ่งนะครับ freeway หรือทางด่วนนั่นเอง I think driving over the speed limit could easily cause accidents but I think driving too slowly could cause accident as well what for example driving too slowly on the freeway ah I see we should drive at a proper speed to be safeมันฝึกทบทวนนะครับเรียนรู้คำศัพท์แล้วก็ฝึกพูดอยู่บ่อยๆรับรองคุณก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ในเวลาอันไม่นานนักนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านสามารถทำได้แน่นอนดูรายการของเราไปแล้วก็ฝึกพูดไป Yes you can นะฮะ Yes you can oh. Yes you can